เด็กๆวันนี้มาพบกับครูนะคะครูชื่อครูชมพรชูวิราชครูอ้อยนะคะในรายวิชาภาษาไทยวันนี้ครูจะมาสอนนักเรียนเรื่องการอ่านออกเสียงนะคะการอ่านออกเสียงเรื่องนี่คือตัวฉันนะคะครูจะมาสอนเรื่องการอ่านออกเสียงเรื่องนี่คือตัวฉันนะคะถ้านักเรียนพร้อมกันแล้วไปนะคะไปต่อกันเลยนะคะเด็กๆก่อนเข้าสู่บทเรียนครูมีกิจกรรมนําเข้าสู่บทเรียนนะคะกิจกรรมเข้าสู่บทเรียนเมื่อกี้ชื่อก็บอกว่านี่คือตัวฉันนะคะนี่คือตัวฉันนะคะเรื่องที่เราอ่านนะคะครูคิดว่านักเรียนจะไม่ได้เห็นหน้าตาว่าหนังสือหน้าตาเป็นยังไงมันกล่าวถึงเรื่องอะไรได้ยินฟังแต่ชื่อแล้วก็ยังไม่ค่อยเข้าใจนะคะครูก็เลยมีกิจกรรมนําเข้าสู่บทเรียนว่าเนื้อหาที่เราจะอ่านมันน่าจะเกี่ยวกับเรื่องอะไรนะคะครูก็เลยมีกิจกรรมนะคะมาให้นักเรียนทำก่อนเข้าสู่บทเรียนกันพร้อมแล้วไปสนุกพร้อมกันเลยนะคะเด็กๆแต่ต้องช่วยกันอ่านนะคะเด็กๆอ่านตามครูได้เลยนะคะคำแรกขากิจกรรมนี้คือให้เรานะคะจับคู่คำให้สัมพันธ์กับภาพนั่นเองขานักเรียนนะคะขาอยู่ไหนเอ่ยขาไม่ต้องจับขาตัวเองนะคะขาในภาพเรามาดูนะคะว่าคำตอบถูกหรือไม่นะคะขานะคะต่อไปคำที่สองอ่านพร้อมกันเลยค่ะปากถูกต้องไหมคะปากคำต่อไปคำที่สามมือนะคะถูกไหมคะเด็กๆคำต่อไปตานะคะคำต่อไปอ่านว่าตาคำต่อไปอ่านว่าตามาดูเฉลยตาอยู่ไหนตาอยู่ไหนตาอยู่ไหนเอ่ยถูกต้องไหมคะคำต่อไปอ่านว่าหูนะคะหูไว้ทำอะไรคะเด็กได้ยินครูไหมเด็กๆได้ยินครูแสดงว่าเด็กๆมีไว้ว่าอะไรคะมีอะไรเอ่ยไว้ฟังหูช่วยกันหาหูหน่อยหูอยู่ไหนนะคะเก่งมากปรบมือให้ตัวเองหน่อยค่ะนะคะกิจกรรมนำเข้าสู่บทเรียนก็จบไปแล้วเราไปสู่บทเรียนของเราเลยกันนะคะเรื่องที่เราจะอ่านคือนี่คือตัวฉันตัวฉันคือใครตัวฉันคือใครตัวฉันคือตัวเราเองนั่นเองนะคะตัวฉันชี้มาที่ตัวเองเลยนะคะตัวฉันคือตัวเรานะคะพร้อมกันแล้วนะคะเราไปอ่านกันเลยนะคะอ่านเป็นคำนะคะอ่านเป็นคำพร้อมแล้วเริ่มเลยนะคะฉันมีตา2ตาหู2หูนะคะอ่านตามครูอีกครั้งฉันมีตา2ตาหู2หูมาทัดต่อไปค่ะพร้อมแล้วไปกันเลยปาก1ปากจมูก1จมูกอันนี้รอบนะคะเด็กๆปาก1ปากจมูก1จมูกอ่านต่อกันเลยนะคะพร้อมแล้วไปกันเลยมีแขน2แขนมือ2มือขานะคะต่อไปเลยนะคะเตรียมพร้อมขาแล้วคุณครูเตรียมพร้อมขาแล้วนะคะเด็กๆพร้อมหรือยังคะยังไม่พร้อมเพราะงั้นไปทวนกันก่อนมีแขน2แขนมือ2มือทีนี้ไปต่อกันเลยนะคะขา2ขาเท้า2เท้าทวนใหม่นะขา2ขาเท้า2เท้าพร้อมแล้วไปต่อกันเลยค่ะเราเรียกทั้งหมดนี้ว่าอวัยวะอีกครั้งนะคะเราเรียกทั้งหมดนี้ว่าอวัยวะตามทันกันใช่ไหมคะเด็กๆไปต่อกันเลยนะคะเด็กๆต่อกันเลยนะคะคำแรกนะคะตาปากคอมือขานิ้วเท้านิ้วมือแขนจมูกหูผมเดี๋ยวเรามาช่วยกันนะคะจับคู่คำให้สัมพันธ์กับ
อวัยวะนะคะพร้อมแล้วไปเริ่มเลยค่ะนะคะตาตาคือส่วนสำคัญนะคะสำคัญมากจริงๆนะคะทุกอย่างสำคัญหมดนะคะแต่ถ้าไม่มีตาแล้วเราก็จะมองดูสิ่งต่างๆไม่ได้เดินไปไหนมาไหนก็ลำบากปากนะคะปากใช้พูดคุยกินอาหารนะคะตำแหน่งของปากอยู่ไหนเอ่ยคอนะคะคอเป็นส่วนเชื่อมระหว่างศีรษะกับลำตัวนะคะนักเรียนลองจับคอตัวเองดูก็ได้นะคะว่ามันเชื่อมระหว่างศีรษะกับลำตัวจริงหรือไม่มือนะคะหยิบจับสิ่งของต่างๆนะคะต้องใช้มือขานะคะเคลื่อนที่เคลื่อนไหวนะคะนิ้วเท้านะคะนิ้วเท้าต่อไปเท้านะคะเท้าคำต่อไปนะคะคำต่อไปนิ้วมือนะคะคำต่อไปนิ้วมือแขนนะคะคำต่อไปแขนจมูกนะคะหายใจต้องใช้จมูกถ้าไม่มีจมูกหายใจก็นะคะเราก็จะเสียชีวิตนั่นเองนะคะหูนะคะทุกคนได้ยินคุณครูแสดงว่าทุกคนมีอวัยวะคือหูต่อไปอวัยวะต่อไปคือผมคือคุณศีรษะนะคะสระบ่อยๆนะคะไม่นั่นจะเป็นโรคอะไรคะเป็นโรคเหาทุกคนช่วยคุณครูจับคู่กันเรียบร้อยแล้วนี่คืออวัยวะจะคั่วสัมพันธ์กับคำแต่ละคำก็จะมีความหมายของเราคืออยู่ที่ร่างกายของเรานั่นเองนะคะไปต่อกันเลยค่ะมาต่อกันเลยนะคะที่คำถามท้ายบทเรียนนะคะเด็กๆนะคะคำถามท้ายบทเรียนนะคะอวัยวะที่ใช้พูดและกินอาหารนะคะเด็กๆอวัยวะที่ใช้พูดและกินอาหารตอบถูกกันไหมคะอวัยวะอะไรเอ่ยปากแดงๆปากใช่ไหมคะต่อไปอวัยวะที่ใช้การหายใจถ้าเราไม่มีอวัยวะนี้เราจะเสียชีวิตเลยนะคะไปตอบกันเลยจมูกนั่นเองต่อไปอวัยวะที่ใช้เดินนะคะใช้เดินกับอะไรคะเดินกับอะไรนาะเฉลยขาและเท้านี่นะคะสำหรับวันนี้นะคะก็มีคำถามในบทเรียนเด็กๆก็เข้าใจนะคะอวัยวะของตัวเองแล้วมาดูกันนะคะภาระงานของวันนี้คืออะไรนะคะภาระงานของวันนี้คือให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดในหนังสือแบบฝึกหัดหน้าที่1กับที่2จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องที่เราเรียนไปแล้วอย่าลืมใช้แม่บรรทัดแล้วก็เขียนตัวบรรจงเป็นบรรทัดนะคะเด็กๆ เขียนตัวบรรจงนะคะถ้าเราตั้งใจเขียนแล้วมันก็จะสวยนะคะขั้นตอนในการส่งก็ถ่ายรูปงานที่เราเรียนทำเสร็จแล้วแล้วก็ส่งมายังลายส่วนตัวครูอ้อยเช่นเดิมนะคะเด็กๆนะคะสำหรับวันนี้นะคะเอาไว้แค่นี้พบกันคราวหน้านะคะพบกันคราวหน้าในคลิปต่อไปสวัสดีค่ะ